ผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ Exclusive Fitness นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10กรกฎาคมคุณซือกามาสตาฟโค้ชทีมงานนะครับให้นักเตะเดินทางมาเพิ่มเติมในส่วนของฟิตเนสโดยเช่นเคยนะฮะแบ่งกลุ่มนักเตะออกเป็น4กลุ่มด้วยกันในส่วนของคีเปอร์ผู้สาประตูก็จะฝึกซ้อมที่สนาม SCG Stadium นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกนะฮะที่เดินทางมาเทรนนิ่งที่ Exclusive Fitness นะครับนำโดยพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มนะครับตามด้วยฟาร์มสารัตน์กัญญาโรจน์เหน่งสลิงคานพรมสุพระโจอติคุณมีท้วมสุพรปินากาตาโพนะครับเพชรเลาหะเสรีกุลนะฮะแล้วก็ซาโตะนะครับเดินทางมาอยู่กับกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันแหมก็คล้ายๆกับ 2-3 วันที่แล้วนะฮะก็เป็นกลุ่มเดิมๆแล้วครับใช้เวลาเทรนนิ่งประมาณสัก1ชั่วโมงด้วยกันเต็มๆนะฮะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าสตาฟโค้ชทีมงานจะมีอุปกรณ์ในการวัดฮาร์ทเรทวัดการทำงานของเหล่าคุณพลกิเลนพยองเพื่อนำสถิติต่างๆไปปรับใช้ในการเทรนนิ่งในแต่ละวันนั่นเองเพิ่มเติมในส่วนของฟิตเนสเนี่ยอาจจะต้องมีวิ่งเทสในลู่วิ่งของ Exclusive Fitness ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีลูกค้าของ Exclusive Fitness นะครับก็ออกกำลังกายสลับไปพร้อมๆกับขุนพลกิเลนพยองของเราด้วยนะฮะฝากถึงแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยนะฮะช่วงนี้ Exclusive Fitness เองมีโปรโมชั่นนะฮะให้กับลูกค้าที่จะเดินทางเข้ามาออกกำลังกายนะครับยังไงก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆของ Exclusive Fitness ได้เลยนะครับกลุ่มที่2นะครับเดินทางมาเทรนนิ่งต่อเนื่องเลยนะฮะนำโดยโฮชานะฮะซาดอร์เจสซี่ปรเมศอาจวิไลนะครับวัฒนากรสวัสดิ์ละครซันดี้วงเดอรีนะฮะแล้วก็สรวิทย์พานทองนะครับแน่กลุ่มที่ทางสตาฟโค้ชทีมงานเลือกมาก็จะคล้ายๆกับ 2-3 วันก่อนหน้านี้นะฮะในการมาเทรนนิ่งนะครับพอเห็นซันดี้แล้วแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนถามหาพีมพัชรพลอินทนีและมาโก้บาลินีนะฮะจริงๆพวกเขาก็มาที่ Exclusive Fitness นี่เช่นกันล่ะครับแต่อาจจะมากับหมอวินมาเพิ่มเติมในส่วนไทมิ่งที่ไม่ได้ตรงกับทีมนะฮะใครที่ถามหาพีมพัชรพลอินทนีช่วงนี้กำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งอยู่นะครับก่อนหน้านี้เคยหายและกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็ยังไม่ 100% นะฮะเลยต้องให้ทีมแพทย์หมอวินดูแลอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพัชรพลอินทนีนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นกลุ่มที่3นะฮะก็เดินทางมาที่ Exclusive Fitness ตรงบริเวณห้าง Behind ตรงข้ามกับมอลล์สุโขทัยนะครับนำโดยเตอร์นะครับเวียเทพป้อมพันธ์นะฮะแล้วก็เป็นเคนพิชาอุตราเม่นภูมินแก้วตาฮิวสกุลชัยแสงโทโพวงสกรชัยกุลเทวินนะครับบอสเชฟพลซับมาแล้วก็ตองหนึ่งชาติชายแสงดาวนะครับนี่เป็นกลุ่มที่3นะฮะกลุ่มนี้มิดฟิลด์เยอะเลยล่ะครับก็ใช้เวลาเทรนนิ่งประมาณสัก1ชั่วโมงด้วยกันนะครับปิดท้ายด้วยการวิ่งบนลู่วิ่งนะฮะเพื่อวัดฮาร์ทเรทการทำงานหนักของหัวใจนะฮะเพื่อจะไปประมวลในการออกแบบออร์แกไนซ์ในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4นำโดยแดนเลนะฮะวิลเลียมพอฟแล้วก็ฉัตรมงคลนะครับตามมาด้วยอ้ําเพชรรัตน์สันกรวิทย์นะฮะแล้วก็เชิดอรชุนนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มเดิมๆเหมือน 2-3 วันที่แล้วนะฮะที่เดเลจะมาปิดท้ายในกลุ่มของการเทรนนิ่งในส่วนของฟิตเนสนั่นเองนะครับและในส่วนของผู้สาประตูคีเปอร์นะครับก็จะเทรนนิ่งที่ SCG Stadium นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ตามดูคอนเทนต์ของคีเปอร์ผู้สาประตูได้ในคอนเทนต์ถัดไปแอดอาจจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะในส่วนของการฝึกซ้อมของผู้สาประตูเพราะว่าแฟนคลับหลายคนเป็นน้องเยาวชนเนี่ยเวลาอัปในเรื่องของการฝึกซ้อมของผู้สาประตูเนี่ยหลายคนชอบนะฮะแล้วก็แชร์กันเยอะเลยทีเดียวน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเป็นผู้สาประตูไม่มากก็น้อยเช่นกันแหละครับฝากถึงแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนสนใจสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสดีๆอุปกรณ์ดีๆบรรยากาศดีๆโปรโมชั่นดีๆรวมไปถึงเทรนเนอร์ที่แนะนำในการออกกำลังกายที่ดีนะฮะขอแนะนำที่ Exclusive Fitness เลยล่ะครับสนใจลองกดโทรศัพท์มาตามเบอร์โทรที่แอดทิ้งไว้ตามลิงก์ของ YouTube รวมไปถึงใน Facebook ของสโมสรนะฮะโทรมาสอบถามได้นะครับเพื่อร่างกายที่สวยและหล่อของทุกคนมีบอดี้ที่สวยงามนะฮะแนะนำ Exclusive Fitness เลยล่ะครับ